นคนอยู่ในกล้องคุณแม่ดูดูเห็นไหมเยอะเลยเห็นเห็ดไหมขายเห็นเห็ดดิเยอะเลยจะเห็นเห็ดจะไม่เห็นคนนะจะไม่เป็นไรเอาเห็นเห็ดก่อนก็ได้เห็นเห็ดไหมเห็ดมาดูเยอะเลยหูเห็ดเยอะมากเปิดใบไม้อยู่ใต้ใบไม้เนี่ยดูสิแม่เห็ดเยอะทั้งเห็ดทั้งนั้นเลยเยอะมากเนี่ยแม่ลองเอาให้เห็นคนสิให้เห็นหน้าคนเห็นแล้วแล้วเห็นเห็ดแล้วไว้หน่อยนึงเห็นคนไหมเห็นคนแล้วก็เห็นเห็ดให้เห็นหน้าคนเห็นเห็ดอยู่อันนี้นั่นด้วยเยอะมากเยอะเยอะเยอะสะออนออนซ่อนถ้าเป็นดอกใหญ่เอาไปไม่หมดแน่ๆเลยถ้าเป็นดอกใหญ่ต้องหารถเข็นบรรทุกโอเคแม่ขอบคุณค่ะแม่เก็บได้เยอะไหมอะไรแม่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เยอะเลยถ้าจะใส่ให้เก็บตรงนี้ใช่เก็บตรงนี้เห็ดวันนี้เห็ดสวยกว่าวันนั้นอีกคนเก็บก็สวยวันนี้มากับแม่ชีมวยนะคะคราวก่อนไปกับแม่ชีใหญ่เห็ดสดๆจากป่าหลังวัดเห็นคนอยู่นะเห็นป่าเห็นไหมตัวเองสิไม่เห็นตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยถ่ายให้คนอื่นนะไม่ได้ถ่ายให้ตัวเองนี่คือจะไปมุมไหนแบบไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ขอให้เห็นคนอยู่กลางกล้องหักหน้าเดี๋ยวเอาสิอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ลองได้เยอะไหมแม่ฝั่งนู้นถ้าจะเยอะเยอะไหมฝั่งนู้นโอ้เยอะเลยยิงเก็บไม่หมดเลยนู่นเด็กโอ้โหอยู่ที่วัดก็หูขายาวมากเลยนี่เห็ดปวกขายาวมากรอบนี้สวยอยู่วัดก็มีเห็ดให้เก็บกินเยอะอยู่นี่นี่นี่ดูเยอะเลยดอกหนุ่มๆอยู่เลยใส่ตะกร้าแม่ไม่เด็ดขานะเดี๋ยวเอาไปเด็ดทีหลังเพราะว่ายังไม่มีมือเด็ดอีกมือหนึ่งถือกล้องขึ้นตามใบไม้วันนี้จะได้กินพรุ่งนี้จะได้กินแกงเห็ด
ู่ใต้ใบตองก็มีขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะคะมาเก็บเห็ดก็เปียกอยู่โอ้ยเกิดอยู่ใต้ใบตองบางอันมันก็แก่แล้วรุ่นนี้ขายาวดีโอ้โอ้ my god โอ้มีอีกที่แม่ชีเก็บยังไม่ได้ตัดขาเลยนะคะเดี๋ยวไปตัดทีหลังบางอันมันมีใบไม้ติดมาด้วยใต้ใบตองเห็ดเยอะมากเลยหน้าฝนอาหารการกินอยู่ในวัดก็มีหลายอย่างอยู่นะคะมีเห็ดบางวันก็มีเห็ดปวกที่เป็นดอกใหญ่ๆที่ก็มีผักวุ้งในสระนี่ก็ไปเก็บก็สวยสวยนี่ใต้ใบตองนี่เยอะอยู่ในปากจุ่มปากเลยดิโอ้ตามโคนต้นไม้ก็มีก็มีอ
นี่คือเห็ดที่เก็บได้นะคะยังไม่ตัดขาแล้วของแม่เยอะไหมขอดูหน่อยของแม่ได้เยอะไหมไม่เยอะมีแต่ขี้ตีนที่ดีนะยังไม่ได้ตัดขาเดี๋ยวเอาไปตัดขาทำความสะอาดก่อนไปกันเถอะแม่ไปเลยเดินเลยที่วัดป่าดงแคนี่มีความร่มรื่นมากสงบดีมีอีกเดินไปไหนก็มีของกินเยอะนะคะในวัดเนี่ยได้เห็ดสองตะกร้าเลยทีนี้เราก็จะไปล้างตัดขากันนะคะเดินเลยนำหน้าไปก่อนนี่กุฏิสำหรับผู้ที่เดินทางมานะคะสามารถพักได้แม่เราเก็บดอกไม้ไปปลูกได้ไหมนี่อยากได้เอาดอกไม้สีนี้ไปปลูกด้วยดีกว่าคือบริเวณวัดของเรานะคะมาถ่ายดูว่าบริเวณวัดเป็นยังไงนี่ที่นี่วัดป่าดงแคนเวลาฝนตกบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศดีนะคะที่นี่สงบดี